ไปที่พระเอกหนุ่มคนนี้กันบ้างดีกว่านะคะกับออมอัคพันธ์นั่นเองค่ะเพราะว่าล่าสุดถึงขั้นถอดสายน้ำเกลือแล้วก็ตรงดิ่งมาถ่ายสินค้าธุรกิจตัวเองทั้งๆที่ยังป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่สายพันเอนะคะมีไข้สูงถึง38องศาจนต้องหามส่งโรงพยาบาลเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าสปิริตแรงกล้าขนาดนี้นะคะเราต้องไปถามอาการสักนิดนึงก็แล้วกันแล้วก็อัปเดตเรื่องของหัวใจด้วยที่พูดคุยกันกับดาราสาวรุ่นน้องอย่างไหมแพรภัทรนิตนะคะที่ทางออมเองก็เคยยอมรับค่ะว่าก็กำลังคุยกันอยู่ไม่รู้ว่าตอนนี้พัฒนาความสัมพันธ์เรียกแฟนได้แล้วหรือยังนะคะคำตอบทั้งหมดให้ออมอัคพันธ์มาตอบกันเลยค่ะป่วยวันนี้คือมีคิวมาถ่ายทำคู่กับโปรดักต์ใช่ไหมครับแล้วก็เมื่อเช้าต้องถ่ายตอนเช้าไม่ไหวคือไอแล้วก็เป็นไข้ไปโรงพยาบาลสังเกตทุกคนต้องใส่แมสหมอบอกว่าให้ออมใส่แมสเพราะว่าเดี๋ยวจะไปแพร่เชื้อปรากฏว่าทุกคนใส่แมสหมดเลยวันนี้เพราะว่าคือเราก็ไม่อยากให้เสียงานเนาะเราเตรียมการไว้หมดแล้วนะครับก็อยากให้งานมันเดินต่อไปพอเสร็จจากวันนี้ปุ๊บก็ต้องแอดมิดเลยแอดมิดเลยครับอันนี้คือไข้มันขึ้นเป็นไข้หวัดใหญ่สายพันเอเมื่อกี้ขึ้นมากี่องศาครับ38ครับเพิ่งเมื่อเช้าเพิ่งไปมาคุณหมอบอกว่าตอนแรกหมอจะไม่ให้ออกมาด้วยบอกว่าผมต้องทำงานก่อนแล้วค่อยแอดมิดทีหลังหมอบอกโอเคโอเคเมื่อวานถ่ายละครอยู่เลยเมื่อวานถ่ายละครอยู่แล้วก็เพิ่งเป็นตอนกลับไปบ้านตอนกลางคืนฮะไอแล้วก็ปวดหัวนะครับแล้ววันนี้ก็เลยลองมาดูก่อนเผื่อจะไหวพอมาแล้วไม่ไหวเลยต้องไปโรงพยาบาลไปฉีดยาแล้วก็กลับมาแล้วเสร็จงานนี้ก็ต้องแอดมิดเลยอันนี้เพิ่งเคยเป็นครั้งแรกเลยด้วยไม่เคยเป็นหนักขนาดนี้ตอนแรกเราก็นึกว่าไม่เป็นอะไรมากพอคุณหมอบอกว่าเอ้ยมันเป็นไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์เอนะอะไรเงี้ยต้องแอดมิดเพราะว่ามันจะไปสามารถแพร่เชื้อได้แล้วก็แบบก็เก่งจะพอมาถึงทุกคนโอ้โหใส่แมสทั้งหมดเลยก็ต้องขอโทษพี่ๆทุกคนด้วยครับแต่ว่าอยากให้งานมันเสร็จก่อนครับตอนนี้โสดครับโสดครับทำงานถ่ายละครก่อนก่อนหน้านี้เหมือนเราเคยบอกว่าเราคุยกับน้องในช่องครับผมตอนนี้ยังไงสถานะมันสถานะจริงมันก็เป็นพี่น้องกันมาแต่แรกอยู่แล้วนะครับแต่ว่าคือถ้ามันจะพัฒนาไปได้ก็พัฒนาไปแต่ว่าถ้ามันไม่ได้ก็คือไม่ได้จริงเลยว่าไม่อยากไปเสียเวลาเนาะเพราะว่าการคบกันมันก็ต้องอยู่ที่คน2คนด้วยถ้ามันไม่ได้คือไม่ได้จริงๆแล้วก็ต้องหยุดไปอะไรเงี้ยเป็นพี่เป็นน้องกันยังร่วมงานได้เราถ่ายละครเรื่องเดียวกันครับอ๋อคือจริงๆเราจะว่ายังไงอ่ะเป็นน้องที่สนิทคนหนึ่งแล้วกันครับแต่ว่าคือการพัฒนาไปมากกว่านั้นเนี่ยมันไปต่อไม่ได้ถ้าไปได้เราก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆนะฮะพอไม่ได้เราก็เป็นสถานะเดิมดีกว่าเรื่องของความสัมพันธ์นะคะสรุปไม่พัฒนาแต่เรื่องของอาการขอให้หายไวๆด้วยแล้วกันนะคะสำหรับออมอัคพันธ์นั่นเองตั้งใจทำงานสปิริตแรงกล้ามากๆเลยนะคะ